สำคัญมันก็คือว่าข้อบังคับข้อ22ระบุไว้ชัดว่าการลงคะแนนจะมอบอำนาจมาไม่ได้ตรงครับข้อ 22.3 การลงคะแนนต้องแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่มีผู้มอบอำนาจมาหลายเจ้าเลยต้องเชิญออกให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสโมสรสมาชิกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้อ 22.2 กับข้อ 22.3 เดี๋ยวที่เหลือที่พิธาจะเข้าดำเนินการต่อกับการจัดการแข่งขันนะครับขอบคุณครับคือที่ข้อบังคับสมาคมนะครับข้อบังคับล่าสุดนะครับหันทางนี้ครับหันนี้ขวาทางนี้เดี๋ยวครับโอเคนะข้อ 22.2 เนี่ยบอกว่าการลงคะแนนเนี่ยจะมอบอำนาจมาหรือจะเป็นจดหมายลงคะแนนมาไม่ได้ข้อ 22.3 การลงคะแนนต้องแต่งตั้งตัวแทนมาเท่านั้นนะครับหัวกระดาษก็ผิดกันแล้วครับไปมอบอำนาจกับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้เข้าไปเดี๋ยวต้องเชิญออกให้มีเฉพาะหนังสือตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบแล้วสมมุติว่ายังดื้อดึงกันก็ท่านเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา100ในเรื่องของสมาคมมันเป็นโมฆะทันทีนะครับท่านมี Google ท่านก็จิ้มเลยพอมาตรา100หมดไปเลยเขาจะบอกเลยว่าถ้ามีการประชุมอะไรสมาคมไหนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมสมาชิกยื่นก็เป็นโมฆะทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าดื้อดึงปล่อยให้เข้าไปใครเป็นผู้วินิจฉัยต้องรับผิดชอบหมดเพราะใช้ระเบียบอะไรนะครับถ้าคุณกล้าวินิจฉัยก็ต้องกล้ารับหมายศาลนะครับเรายื่นเราไปแจ้งความแล้วนะครับแล้วเราก็ไปแจ้งกกท.แล้วแจ้งหมดทั้งกกท.ทั้งแจ้งความนะครับตอนนี้พอจะทราบว่ามีสโมสรไหนบ้างไหมครับที่มาสวมสิทธิ์คิดว่าไม่ได้สวมสิทธิ์ครับทำไม่มาไม่ถูกที่คิดว่ามาไม่ถูกตามที่ที่ผมเห็นก็มีตังมีสุราษฎร์ซิตี้มีอะไรที่เข้าไปทั้งหมดผิดหมดแต่เขาอาจจะมีมาทั้งสองอย่างก็ต้องเอาออกมาแก้ไขถ้าเขาถือหนังสือแต่งตั้งขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ต้องเอามาลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ใบมอบอำนาจมันระบุไว้เลยข้อ 22.2 ว่าใช้ไม่ได้อันนี้สมาคมชุดเก่าเนี่ยเขาไปซีล็อกมาจากธรรมนูญของฟีฟ่าอันนี้เดี๋ยวเราแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งไปที่ฟีฟ่าด้วยแล้วที่สังเกตการเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้ทั้งฟีฟ่าทั้ง FC รับหนังสือไปแล้วเรียบร้อยก็ผมก็จะดูเหมือนกันว่าใครจะกล้าวินิจฉัยให้ใบมอบอำนาจเข้าไปได้คือผมเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยทำใบมอบมาหมดแต่ผมก็ทักท้วงด้วยวาจาไปแล้วว่าไปเปิดดูกฎหมายให้ดีๆแต่ในซีกผมเนี่ย30กว่าคนเนี่ยมีใบแต่งตั้งมาครบแล้วเดี๋ยวเขาก็คงว่ากันในเรื่องขององค์ประชุมเดี๋ยวว่าอีกช็อตนึงเดี๋ยวมาคุมได้หรือไม่ได้มันครบองค์ประชุมหรือไม่ว่าอีกทีแต่ตอนเนี้ยคนที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งต้องออกหรือก็ต้องหลุดจากการเป็นโหวตเตอร์คือลงคะแนนไม่ได้ธรรมนูญฟีฟ่าเลยนะรอบมาเนี่ยมันเป็นข้อบังคับสมาคมเรียนว่านักกฎหมายในสมาคมเขาไม่อ่านกฎหมายตัวเองมันก็ไปไม่รอดข้อบังคับคุณถืออยู่ทุกวันนอนกอดอยู่ทุกวันคุณกินเงินเดือนสมาคมแล้วคุณไม่อ่านและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับคุณจะไปได้ไงประเทศมันมีกฎหมายสมาคมมันก็มีกฎของมันบอกตั้งหลายคนแล้วว่าให้ดูให้ดีของเขารับไปมอบมาประมาณ30ของเราก็แต่งตั้งมา30ที่เหลือน่ะเป็นคนกลางพวกสโมสรใหญ่ๆที่มาเองนะฮะคือมันจะได้28
28 23 30อยู่ทั้งนี้ทั้ง2ทีมนั่นแหละแต่ว่าที่เหลือสโมสรใหญ่ๆเขาไม่มอบหรอกเข้ามาเองเข้ามาเองเขาอยู่ได้เลยเขาก็โหวตได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาทำไปมอบมา30แบบนั่งดูกระดาษอนุญาตและที่ปรึกษาบริษัทของสมุทรสาครเขาแต่งตั้งให้มาเป็นโหวตเตอร์แต่งตั้งนะไม่ได้มอบคุณวรวีเข้าไปได้เดี๋ยวเขาคงยื่นหนังสือถึงฟีฟ่าอีกกระท่องนึงแหละคือถ้าปล่อยให้เข้าไปนะคุณวรวีก็ประท้วงต่อที่ฟีฟ่าเพราะว่าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษไปให้หมดแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราแจ้งกกท.ไปแล้วด้วยนะ